เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ญี่ปุ่นคือหนึ่งในประเทศที่มีการบริโภคอาหารรสเค็มเป็นอันดับต้นๆของโลกครับจากสถิติโดยเฉลี่ยแล้วพบว่าประชาชนชาวญี่ปุ่นจะรับประทานเกลือสูงถึง 4,200 มิลลิกรัมต่อวันอาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตได้เลยนะครับเพื่อแก้ปัญหานี้ทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการมิยาชิตะณมหาวิทยาลัยเมจิประเทศญี่ปุ่นจึงได้ประดิษฐ์ชามและช้อนเพิ่มความเค็มหวังว่าจะเป็นตัวช่วยลดการบริโภคเกลือที่มากเกินไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่จำเป็นต้องจำกัดปริมาณเกลือในร่างกายครับโดยหลักการทำงานของชามและช้อนเพิ่มความเค็มนี้จะสร้างกระแสไฟฟ้าอ่อนๆภายในตัวส่งไปยังอาหารทำให้ไอออนของเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์แตกตัวได้ดียิ่งขึ้นทำให้ต่อมรับรสบนลิ้นนั้นรับรสความเค็มได้ดีขึ้นกว่าเดิมถึง 1.5 เท่าครับนั่นหมายความว่าหากเราเติมเกลือในอาหารปริมาณเท่าเดิมก็จะได้รับรสชาติที่เค็มมากขึ้นทำให้คุณนั้นต้องเติมเกลือลดลงเพื่อให้ได้ความเค็มของอาหารเท่าเดิมนั่นเองครับสำหรับการพัฒนาชุดชามและช้อนเพิ่มความเค็มนี้ได้ต่อยอดมาจากตะเกียบเพิ่มรสเค็มที่ทีมเคยพัฒนามาก่อนหน้านี้นะครับทว่าตะเกียบนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีพื้นที่น้อยและการเพิ่มความเค็มให้อาหารจำเป็นต้องใช้กระแสไฟฟ้าเข้าช่วยครับส่งผลให้อุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าถูกออกแบบให้อยู่ในสายรัดข้อมือผู้ใช้ตะเกียบจะต้องสวมสายรัดข้อมือนี้ไปด้วยจึงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นักนะครับเมื่อนำไปใช้ในชีวิตจริงดังนั้นการพัฒนาชุดชามและช้อนเพิ่มความเค็มจึงตอบโจทย์การใช้งานที่ดีกว่าครับเนื่องจากว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันมีขนาดใหญ่สามารถใส่แบตเตอรี่ลงไปได้โดยตัวชามจะใส่ไว้ที่ด้านหลังบริเวณก้นชามส่วนช้อนก็จะใส่ไว้บริเวณด้ามจับครับโดยที่ไม่ต้องติดตั้งแบตเตอรี่ออกมาภายนอกเหมือนกับตะเกียบอีกทั้งยังครอบคลุมพื้นที่ของอาหารได้มากกว่าการใช้ตะเกียบเพียงอย่างเดียวด้วยครับปัจจุบันนี้มหาวิทยาลัยเมจิได้ร่วมกับบริษัทคิรินเพื่อพัฒนาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ชื่อภาษาญี่ปุ่นว่าอิเล็กคิโซรุโตะและคาดหมายว่าจะสามารถจะจำหน่ายได้ภายในปีหน้านี้ครับ